นี่เป็นภาพเหตุการณ์ในพื้นที่นะครับท่านผู้ชมครับที่เป็นหลักฐานตอนที่ไปก่อเหตุทำร้ายเขานะครับมีคนบาดเจ็บไป3คนนะครับตี2 9ตุลาคมนะฮะนี่เป็นวงจรปิดของร้านค้าร้านหนึ่งที่ใกล้กับ4แยกแม่วางถนนสายสันป่าตองแม่วางนะครับจักรยานยนต์20คันได้นะครับจอดรวมตัวกันอยู่แล้วจะเห็นเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ไปรุมทำร้าย3คนที่เข้ามาด้วยกันนะครับที่ข้างถนนฝั่งตรงข้ามแล้วก็ขี่รถหลบหนีกันไปนะฮะภาพมันอาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเนี่ยฮะจะเห็นว่ามากันเยอะทีเดียวนะครับวงจรปิดของชาวบ้านที่หมู่บ้านป่าจี้ก็บันทึกภาพช่วงกลางดึกที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ไปรวมตัวกันขี่จักรยานยนต์ไล่ตามกันเหมือนที่ท่านดูนะฮะและอีก2นาทีอ่ะก็ขี่ย้อนสอนแล้วก็ไปทำร้ายเขานะครับแล้วก็พากันหลบหนีไปคนที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ3คนนะครับท่านผู้ชมครับเราตามไปคุยด้วยนะครับมีนายธงชัยนี่เป็นคนขี่รถนะฮะอายุ26นายแซคอายุ18นี่นั่งตรงกลางแล้วก็นายไกด์อายุ20นั่งซ้อนท้ายนายธงชัยคนขี่มีรอยฟกช้ำที่ตาขวาที่ใบหน้าด้วยนะครับจากการโดนขวดแก้วนี่ฟาดเข้าใส่นะฮะเขาบอกโดนฟาดจนขวดแตกนะครับข้อมือขวานี่ถูกฟาดด้วยไม้เบสบอลส่วนในแซกนี่นั่งตรงกลางนะครับอายุ18เลือดออกในตาข้างขวาเหมือนที่ท่านเห็นนี่นะฮะตานี่แดงกล่ำไปหมดนะครับหน้าผากซ้ายมีรอยรองเท้าของคนก่อเหตุติดอยู่ด้วยนะฮะที่หน้าผากข้างซ้ายเป็นรอยเลยนะครับแล้วก็คนนั่งซ้อนท้ายสุดนะครับชื่อไกด์อายุ20นี่เขาบอกนี่ฮะปากนี่แตกนะครับเป็นรอยช้ำจากการโดนกระทืบนายธงชัยคนขี่รถบอกว่าคืนเกิดเหตุขี่รถออกไปส่งแซกตอนนั้นไปกันประมาณตีสองนี่ลักษณะแบบนี้เลยนะฮะเขาบอกคืนนั้นเนี่ยแซกเมานะดื่มสังสรรค์กันที่บ้านของธงชัยนะธงชัยก็เป็นคนขี่รถให้แซกนั่งกลางเพราะว่าเมาแล้วก็ให้ไกด์เนี่ยนั่งประกบท้ายสุดกลัวแซกจะตกรถพอขี่มาถึงหน้าหมู่บ้านเจอกลุ่มวัยรุ่น20กว่าคนขี่รถย้อนสอนมาทุกคนสวมเสื้อฮูดแล้วใส่แมสปิดบังใบหน้าแล้วมีหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยตะโกนถามเขาบอกใช่คนที่มีเรื่องกับพวกเขาหรือเปล่าซึ่งธงชัยก็บอกว่าไม่ใช่แต่พอบอกไม่ใช่ตอนนั้นแหละฮะพวกวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยตรงเข้ามารุมทำร้ายเลยนะครับคือเป็นการทำร้ายแบบที่คนเจ็บเขาบอกเขาไม่รู้สาเหตุเหมือนกันบางคนมีปืนมีมีดมาด้วยนะแต่ก็ใช้แค่พวกขวดแก้วกับไม้เบสบอลเนี่ยเป็นอาวุธในการลุมทำร้ายพวกเขานะครับยืนยันว่าไม่รู้จักมาก่อนเลยนะครับแล้วไม่เคยมีเรื่องกับใครด้วยนี่คือถึงขั้นที่นายธงชัยคนเจ็บเขาบอกว่าคือถ้าแน่จริงเนี่ยอย่ามาแบบหมาหมู่นะคือถ้าแน่จริงเนี่ยมาเจอกันตัวต่อตัวดีกว่าจอดรอไฟแดงประกองไฟเขียวเราออกตัวไปแค่ไม่ถึง500เมตรอ่ะแล้วก็มากันเป็นฝูงเลยครับผมมาเกิดมาแล้วทำร้ายผู้อื่นก่อนที่จะมาเจอผมนะครับมากองแล้วผมขี่รถตรงไปแล้วเขาก็มาเกิดขวางหน้าผมมาแล้วก็มาทำร้ายผมครับมาถามผมว่าเมื่อกี้มีเรื่องกันหรือใช่ปะใช่ไหมผมว่าไม่ใช่ก็ขวดเต็มหน้าผมเลยอ่ะแล้วก็ไม่เจอเนี่ยไม่เคยเจอกันด้วยครับผมครับเพราะเวลาตอนนั้นเป็นดึกแล้วเขาว่าเป็นพวกไอ้แก๊งที่อารวาสกวนเมืองอ่ะครับแล้วผมอยากฝากถามบอกเขาด้วยว่าถ้าเป็นพวกนั้นผมไม่ชอบนะครับผมชอบเดี่ยวครับผมตัวต่อตัวผมฝากขอฝากบอกไว้ด้วยนะครับตอนนี้ได้ข่าวมาว่าเพื่อนๆผมก็ตามหาอยู่นะครับตามหาตำรวจก็ตามหาครับเพราะจะถ้าผมเอาคืนตอนนี้ก็คงไม่ทำไม่ได้ครับเพราะตามหาไม่ตัวไม่เจอเพราะว่าตอนนี้ก็เรื่องผมก็อยู่ที่โรงพักอยู่ครับแต่ถ้าเจอด้านนอกนี่รับรองครับผมไม่ไหวแน่แล้วกันครับก็จอดส่วนในแซกที่นั่งตรงกลางนะครับบอกว่าตอนนั้นถูกทำร้ายเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าเขาก็เมามากนะถูกทำร้ายถูกกระทืบจนสลบไปเลยรู้สึกตัวอีกทีก็คืออยู่โรงพยาบาลนะครับซึ่งเขายืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มนี้มาก่อนเลยนะฮะเหตุการณ์มันก็บอกรู้เรื่องอะฟื้นมาที่ผมก็โดนอะเต็มโอ้โดนนักเหมือนกันนะคือก็สลบเลยคือเขาไปด้วยกันสามคนครับแซกนั่งตรงไหนผมนั่งตรงกลางครับนั่งตรงกลางครับแล้วไปเจอกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยครับแซกเขามากันกี่คนถ้าดูจากรวมๆก็ประมาณ
20กว่าคนได้ประมาณ20กว่าคนได้แล้วมันเริ่มก่อเหตุกันพอใช่ไหมครับเพราะว่ามีการท้าทายมีการมึงบ่แท้กันทุกแอบผมครับว่าเป็นเสียนี่ครับแล้วตีกว่าได้สื่อเลยมาตีเลยส่วนไกด์ว่ายังไงไปฟังครับรถล้มลงปุ๊บเขาก็เตะเสร็จผมก็ลุกขึ้นลุกขึ้นตอนนั้นเขาก็ลากคอเสื้อแล้วเขาก็ตีผมก็จะวิ่งพอวิ่งไปถึงเกาะกลางเขาลากคอเสื้ออีกตีแล้วผมลุกได้อีกผมก็วิ่งลงทุ่งนาเลยวิ่งลงทุ่งนาเลยครับถึงรอดมาได้ใช่ครับตำรวจบอกรู้ตัวคนร้ายแล้วนะครับกำลังไล่ตามอยู่นะครับอยู่ท้องที่สภ.สันป่าตองนะฮะคดีนี้นะครับท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนนี้ตำรวจเนี่ยไปจับเยาวชนที่มั่วสุมกันได้อยู่2คนมีอาวุธเป็นพวกสนับมือกับจักรยานยนต์คันหนึ่งเดี๋ยวกำลังขยายผลว่าใช่พวกเดียวกับกลุ่มเสื้อฮู้ดที่ไปทำร้ายเขาหรือเปล่านี่นะฮะประชาชนนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยเราได้รับรายงานว่าคุณผู้ชมคะมา